การทำ IF หรือว่าการที่เราอดอาหารเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรางดมื้อเช้าหรืองดมื้อเย็นโดยที่ยังรับประทานใน2มื้อที่เหลือมันก็คือการที่เราจำกัดพลังงานที่ได้จากอาหารออกไปนะครับจากเดิมที่เรากิน3มื้อเราได้รับพลังงาน 100% เราตัดออกไป1มื้อเท่ากับว่าเราเหลือพลังงานที่จะได้รับก็คือประมาณ 66% จากของเดิมถูกไหมครับดังนั้นถ้าเรารับประทานแบบนี้จะทำให้พลังงานที่เรารับเข้ามาน้อยกว่าพลังงานที่เราใช้ไปในแต่ละวันดังนั้นน้ำหนักเราก็จะลดลงได้แต่ก็จะมีความเชื่อหรือความเข้าใจผิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทำ IF ในช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหารได้สามารถกินได้เต็มที่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเรางดมื้อเช้าแล้วเราจะเริ่มกินตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วในช่วงเที่ยงถึง2ทุ่มเนี่ยเรากินชาบูหมูกระทะทุกวันตรงนี้ก็ทำให้เราได้รับพลังงานจากอาหารที่เยอะเกินไปมันก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้จำกัดแคลอรี่จากอาหารเลยสุดท้ายแล้วพลังงานรวมที่ได้ต่อวันก็เยอะเกินนะครับน้ำหนักก็จะไม่ลงได้นะครับดังนั้นขึ้นกับว่าเราทำ IF แล้วเราทำถูกต้องหรือเปล่าถ้าทำถูกต้องน้ำหนักก็จะลดลงได้เช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่มองหาวิธีลดน้ำหนักคงต้องบอกในที่นี้ว่าไม่มีสูตรอาหารลดน้ำหนักสูตรใดที่ดีที่สุดในโลกนะครับคงเป็นเฉพาะสูตรที่เราสามารถทำได้ต่อเนื่องและทำได้ยาวนานที่จะคงรักษาน้ำหนักตัวนั้นไว้ได้ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของอาหารลดน้ำหนักสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางรวมไปถึงนักกำหนดอาหารได้นะครับไม่ควรที่จะหาความรู้เองจากทางอินเทอร์เน็ตหรือใช้ยาหรืออาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณครับ